ตอนนี้มื้อนี้ผมสิมาตําส้มบักแตงโมด้วยครับด้วยโบราณเพิ่นพาเฮ็ดนะครับสิเฮ็ดแบบนี้อันดับแรกนะครับเฮาก็ต้องขูดเอาเนื้อมันแบบเฮากินแดงๆมันหมดแล้วนะครับนอกจากเนื้อขาวๆมันนี่แหละครับเอามาขูดตํานะครับตําเขาเอิ้นตําบักแตงโมครับสมัยโบราณเพิ่นพาเฮ็ดกินนะครับก็สิเฮ็ดแบบนี้นะครับเนาะนี่ครับนี่คือวิธีการตําส้มบักแตงโมด้วยครับเด้อคนโบราณเพิ่นพาตํานะครับขูดเอาตั้งแต่เนื้อขาวๆมันนี่แหละครับหลังจากที่เฮากินแบบแดงๆมันไปหมดแล้วมันก็สิเหลืออันขาวๆเฮาก็สิเอามาตําส้มกินเนาะครับที่นี่วิธีการตําส้มก็สิขูดแบบนี้แหละครับนี่ครับขูดให้มันเป็นน้ําเป็นเนื้อของบักแตงโมเนาะครับหลังจากได้แล้วนะครับที่นี่มันหน่อยๆครับเลยได้หน่อยครับใส่น้ําปลาแดกลงไปครับนิดนึงเติมน้ําปลาร้าลงไปนิดนึงนะครับให้มันกลมกล่อมครับปุ๊บนี่ครับได้น้ําปลาร้าแล้วครับตามสูตรโบราณต้องใส่สุรสในนิดนึงเนาะครับเนาะนิดนึงแล้วก็พริกป่นหน่อยนึงครับให้มันเข้ากันป่นนิดนึงแล้วก็คนเนาะครับเนาะนี่คือเขาเอิ้นว่าตําส้มบักแตงโมเนาะครับนี่แหละครับนี่แล้วก็ขูดลงไปได้อีกครับนี่ขูดให้มันมีนี่คือตําส้มบักแตงโมของคนทั้งอีสานนะครับเพิ่นสิพาเฮ็ดแบบนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวซีบมันก่อนครับซีบหน้ามันก่อนเด้อโอ้โหขนาดนี้ก็เริ่มแซ่บแล้วครับเอาใส่น้ำปลาลงไปอีกนิดนึงนี่แหละครับนี่คือตำส้มบักแตงโมนะครับเนาะแล้วก็คนครับนี่ครับปกติใส่หน่วยใหญ่ก็นี่เนาะครับบักแตงโมแต่ว่ามื้อนี้มีบักแตงโมหน่วยหน่อยครับก็เลยใส่หน่อยๆนะครับถ้าใส่ปลาลงไปหลายๆมันก็สิเฮ็ดให้นัวขึ้นกว่าเก่าเนาะครับเนาะโอเคครับแซ่บแล้วครับเดี๋ยวผมขูดลงอีกก่อนโอเคครับรสชาติแซ่บแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะซีมให้เบิ่งทั้งสี่แล้วครับคุณผู้ชมครับมาเบิ่งใกล้ๆครับนี่คือเขาเอิ้นว่าตำส้มบักแตงโมเนาะครับเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ